รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกันอีกครั้งนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 น.อย่างนี้กับรายการ The Eyes ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ต๋องด้วยครับเรามาถึงข้อที่9แล้วนะครับเมื่อวานนี้เราหยุดไว้ที่ดวงตาคู่ที่9พอดีเหลืออีกเพียง2ดวงตาแต่ว่าตัวช่วยเป็น0ตอนนี้เนี่ยตัวช่วยคือต้องช่วยกันเองละตอนนี้ต้องช่วยเหลือกันเองเลยเรามาช่วยลุ้น2ข้อนี้ดีกว่าแล้วก็ขอให้พอให้ทั้งคู่วันนี้ได้ 100,000 บาทไปขอบคุณครับนะครับพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับเรามาดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่9คู่นี้เป็นดวงตาของใครครับนะครับมีเวลาให้2นาทีผมเป็นแบบ9อ่ะค่ะ9เล่นละครหรือเปล่า9คืออย่างงี้เล่นละครใช่ค่ะ9ผมแบบเล่นละครอะไรแบบเนี้ยค่ะดูจากตรงไหนที่บอกว่า9ฮะตรงจอเนี่ยตรงใช่ตรงเนี้ยครับมันถูกลังขึ้นไปอ่ะค่ะเหมือน9ผมว่าอ๋อง9ผมบ่อยครับผม9กับรวบนี่อันเดียวกันมั้ยฮะคล้ายๆกันค่ะแวบแรกอ๋องคิดถึงแอรินยุคตะทาร์ตแอรินแต่พี่แอรินตายาวกว่านี้หรือเปล่าคะพี่หยองน้ำหวานป้าน้ำหวานน้ำหวานไหนคะน้ำหวานซาซ่าตายาวมีน้ำหวานซาซ่าเข้ามาอีกหนึ่งอันแล้วตอนนี้นะฮะมีคุณแอรินมีคุณน้ำหวานมีน้ำหวานซาซ่าได้เหมือนกันนะเออน้ำหวานซาซ่าไหมคุณแตงกวาบอกเออมีความคล้ายนะเธอมีความคล้ายมันได้อยู่นะได้อยู่ตอนนี้หนูกำลังนึกชื่อนักร้องทั้งหมดอยู่ว่าใกล้เคียงนี่น้ำหวานซาซ่าแน่ลอยอ่ะเหลือ30วินาทีครับแต่พี่หวานซาซ่าก็ได้จริงๆนะตามดวงตาคือตาหวานหวานอ่ะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่ว่าหนูว่าในช้อยที่ดีที่สุดที่เราพูดมาถูกต้องพี่น้ำหวานน้ำหวานดีกว่าแอรินดีกว่าค่ะจะเป็นใครก็แล้วแต่ตอนนี้ต้องตอบผมแล้วครับเวลาหมดเรียบร้อยแล้วแตงกวาตอบค่ะดวงตาคู่ที่9คู่นี้เป็นดวงตาของใครครับน้ำหวานครับซาซ่าคุณน้ำหวานซาซ่าเป็นไปได้เลยนะคุณน้องคุณมั่นใจแค่ไหน 70% ครับที่น่าจะเป็นคุณน้ำหวาน 70% เท่านั้นเอง 70% แล้วน้องแตงกวาล่ะครับก็ประมาณเดียวกับพี่อ๋องเลยค่ะ 70% เหมือนกันใช่เรามาดูเฉลยกันดีกว่าถ้าออกมาเป็นคุณน้ำหวานซาซ่าคุณจะได้ 30,000 การันตีไว้ไม่ต้องไปเล่นตาเดียวได้ตาร้ายเสียแล้วมาดูดวงตาคู่ที่10เพื่อชิง 100,000 บาทพร้อมที่จะทำใจยอมรับความจริงหรือยังพร้อมครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับดวงตาคู่ที่9คู่นี้ใช่คุณน้ำหวานซาซ่าหรือไม่ใช่ครับแล้วดวงตาคู่นี้ตาคู่นี้คุณน้ำหวานซาซ่าคุณน้ำหวานซาซ่าเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าต้องมีนักร้องคนนึงตามสถิติที่ดูรายการนี้มาแล้วรายการนี้นิสัยไม่ดีทำไมครับน้ำหวานนะมันรวบผมน้อยมากเลยพี่น้อยแบบน้อยมากๆอ่ะอันนี้รวบหมดเลยนะใช่เป็นไงแต่ผมค่อนข้างสนิทมากกับน้ำหวานแล้วคุณก็แบบแวบขึ้นมาแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคุณน้ำหวานแน่ๆคิดว่าน่าจะเป็นคุณน้ำหวานใช่น้ำหวานแล้วก็เป็นคุณน้ำหวานซาซ่าจริงๆตอนนี้อยู่ที่ว่าจะได้ 30,000 หรือได้ 100,000 เอาละพร้อมไหมฮะ
พร้อมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งให้ได้หายใจหายคอหลังจากโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนะครับว่าวันนี้จะขอด 100,000 บาทกับดวงตาคู่ที่10ดวงนู้นจะแตกไม่พักสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดย Baby Mine Pure Natural รถยนต์ Nissan Note เอาแล้วมาถึงข้อที่10แล้วครับหลังจากให้พักเป็นแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างชัวร์มั่นใจ 100% หรือแบบฟอร์หมดแล้วตื่นเต้นทำไมครับคุณแม่เป็นแฟนคลับรายการนี้คุณแม่ทายได้หมดแม่บอกว่าเอาไม่ได้นะอ่องถ้าตอบไม่ได้จะเสียชื่อการเป็นลูกของแม่มากเอาเข้าจริงๆมาถึงตอนนี้เนี่ยข้อที่9นี้ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ไม่เสียชื่อแล้วนะมันเหลือข้อที่10เท่านั้นเองที่แบบมันเป็นมงกุฎยอดเพชร 100,000 มีรอคือถ้ามันไม่ได้มันไม่ใช่แค่เสียชื่อไงพี่มันเสียเงินด้วยครับเสียเงินด้วยเสียเงิน 30,000 กับ 100,000 พร้อมมั้ยฮะพร้อมครับพร้อมค่ะเรามาสแตนบายใกล้ๆนี้ก่อนเลยทั้งสองท่านนี่แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูทีละคนคนละ1นาทีค่ะพี่ตอนนี้ครับฮะเล่นเร็วๆครับคุณอ๋องจะพาลูกไปเที่ยวแล้วครับโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอ๋องจะพาลูกไปเที่ยวแล้วถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มนับ1นาทีเริ่มครับมาแล้วเป็นผู้ชายหน้าเล็กๆค่ะหน้าไม่ใหญ่มากเป็นผู้ชายหน้าเล็กทรงสกินเฮดไหนลองทำตอนนี้ไม่เห็นตาเลยค่ะเห็นครึ่งเดียวนี่ครับลองทำตาอื่นให้ดูหน่อยได้ไหมคะยุกยิบให้ทำตายุกยิบยุกยิบด้วยนี่เขาหลีตาให้ดูแล้วมีอายุประมาณนึงค่ะแต่ว่าไม่มากนะคะอ๋อให้หลีตาเพื่อที่จะดูริ้วรอยว่างั้นใช่ใช่ค่ะลองยิบอีกทีนึงได้ไหมคะอุ้ยยากมากค่ะยากมากนี่พี่อ๋องเขาเหมือนผมน้อยน้อยแบบว่าตาให้ดูแล้วสั้นๆนะคะฮัลโหล10วินาทีสุดท้ายครับ4 3 2 1น้องแตงกวาหมดเวลา1นาทีเรียบร้อยแล้วนี่ออกมานี่ก่อนเขาไปดูมาแล้วเห็นอะไรบ้างไหนลองบอกหนูรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นตลกน่าจะเป็นตลกเท่าที่ความรู้สึกหนูนะแล้วก็คล้ายๆกับพี่ตีอะค่ะคล้ายๆพี่ตีค่ะตีไหนพี่ตีโกตีตีดอกกระเดาแต่ว่าเดียวนี่พี่ตีเหมือนจะออกมาแล้วนะมีตีเดียวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแกจริงป่ะยังนึกหน้าพี่ตีดอกกระเดาไม่ออกเลยตอนเนี้ยพี่ตีดอกกระเดาที่เล่นแบบว่าซิทคอมอะพี่กั้มกึ่งน่ะ 50% ได้ข้อมูลไปประมาณนึงแล้วครับดีเจอ๋องเดี๋ยวคณิตาดีเจอ๋องบ้างเอาละมีเวลา1นาทีเช่นเดียวกันนะครับเริ่มครับผมมาแล้วครับวิชัยยาลืมตาหน่อยครับพี่กอป๋อพี่สมจิตหรือเปล่าคะไม่แน่ใจอะสอสมจิตจงจอหอเหรอฮะไม่ใช่ยาผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นคุณสมจิตพี่รู้จักของแม้ เขาจะตอบอะไรไม่ได้เลยหรอเขาจะยืนให้คุณดูนิ่งๆอย่างเงี้ยแหละครับตอนนี้มีคนหนึ่งเด้งขึ้นมาในหัวเลยอะสิบวินาทีสุดท้ายครับได้เห็นตัวจริงของจริงตาจริงตอนแรกที่เรามองไปเลยครั้งแรกนะมีพี่หนึ่งจักรวาลเข้ามาในหัวสมองด้วยซึ่งใกล้เคียงกับนักมวยพี่สมจิตพี่สมจิตจงจอแต่เราว่าพี่สองคนนั้นน่ะตาเป็นมิตรกว่านี้ตาเป็นมิตรกว่านี้พอเรามองไปเรื่อยๆนะเรานึกถึงคนหนึ่งครับพี่ก๊อฟเป็นจพลพี่ก๊อฟเป็นจพลเปลือกตาพี่ก๊อฟอะจะลงมานิดหน่อยพี่หนึ่งไม่น่าใช่เพราะพี่หนึ่งใส่แว่นด้วยพี่หนึ่งจักรวาลแล้วก็เมื่อกี้ที่หนูบอกนักมวยคือพี่สมจิตจงจอหอหนูค่อนข้างมาทางนี้นะไม่ใช่พี่สมจิตจริงๆเราว่าไม่ใช่ได้ได้คุ
ณจำตาคุณสมจิตได้ป่ะจำได้ฮะจำได้ทำไมไปจำตาคุณสมจิตได้มันผมเคยไปถ่ายรายการนึงกับเขาเอาละครับเอาใครอ่ะจะต้องตอบว่าดวงตาคู่ที่10คู่นี้คือตาของพี่ก๊อฟเบญจพลตอบมาเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าผิดห้ามดอกนะก๊อฟเบญจพลพร้อมที่จะรอดูในตู้ยังพร้อมครับเอาละครับมาดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่10คู่นี้ใช่คุณก๊อฟเบญจพลหรือไม่ใช่ครับใช่ไม่ใช่พี่ก๊อฟป่ะใช่หรือไม่ใช่ผูกเชือกรองเท้าอยู่ด้วยนี่ใส่เสื้อฮูดนักมวยด้วยนี่เป็นเสื้อใส่เสื้อฮูดด้วยเอาไหนช่วยโชว์หน้าหน่อยครับก๊อฟเบญจพลคุณก๊อฟเบญจพลแล้วเมื่อกี้นะตอนอ๋องหมอรู้จักอ๋องไหมพี่ก็คุยกับอ๋องหน่อยไม่รู้โอ้โหนี่อ๋องแบบเก่งมากวันนี้นะเขามาด้วยอารมณ์นี้หมดเลยนะไม่รู้อ่ะแต่ไม่น่าใช่แต่ขอตอบแบบนี้แล้วกันเหมือนอย่างข้อนี้เลยแต่มันมีความเป็นพี่ก๊อฟอยู่สูงมากในตาพี่อ่ะแต่เพื่อนพี่มันบ่นไงว่าแจ็คพอตแตกบ่อยไงได้เป็นรายการแจ็คพอตแตกบ่อยที่สุดคุณรวยมากเลยไงใช่พี่โทรถามกันชัยแล้วกันชัยบอกโอเคบอกโอเคเลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินป่ะนี่นะเขาบอกว่าตาพี่มันตกทำไมวะตกตรงไหนเราสัมภาษณ์กันบ่อยใช่แต่เมื่อกี้ไม่ได้บอกเลยว่าจำตาได้บอกว่าพี่มันตกมันตรงเนี้ยมันมีหลายเดี๋ยวเนี้ยมันรู้สึกอะไรบางอย่างใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนครับคุณเคยมาแล้วคุณมาอีกทำไมครับเนี่ยเขาเคยมาแล้วป๋องดูไว้ให้ชินพอกจะมาเรื่อยแสดงความยินดีให้กับผู้ทำแจ็คพอตแตกของเราก่อนยินดีด้วยครับ1,000,000 บาทเอาล่ะคุณก๊อฟไหนๆคุณวนอีกครั้งนึงแล้วมาล้างตาเลยแล้วกันนี่ล้างตากันอีกรอบคุณยังได้ผมเล่นอีกเหรอต้องล้างตาเมื่อที่แล้วผมยังอายไม่พออีกเหรอครับถ้าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเก็บพวกที่ต้องการล้างตามาแล้วมาผสมกับคุณแล้วมาเล่นด้วยกันเลยดีกว่าขอผู้หญิงได้ไหมจริงป่ะสวยๆเดี๋ยวก่อนปิดเบรกก่อนดีกว่าไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวผมจัดมาให้อย่างงามๆโหนี่รวบผมตึงนี้เลยรวบตึงอย่างนี้เลยผมจะบอกให้พักสักครู่เดียวครับรวบตึงเลยเครื่องปรับอากาศไดกินเครื่องดื่มลิโพเอาละครับพักชมโฆษณากันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะกลับมาลุ้นเงินแสนกันอีกครั้งหนึ่งจากคนที่ทำให้แสนของเราแตกไปเมื่อตะกี้นี้อะไรคุณก๊อฟเร็วๆสิรีบเปิดอะไรก็แล้วเอาคนมาเลยหมออยากเห็นสวยมากเลยขาวจั๊วผมนี่รวบเป็นนี้เลยรวบเป็นนี้เลยแบบที่ตายเพลินพักเลยช่วงนี้นี่แล้วเขาก็สะบัดผมลงนี่นะแล้วเขารวบครับเซ็กซี่มากรักเพื่อนมากรักเพื่อนมากนี่โอ้โหขาหมูสวยอื่นรวบผมตึงผมยาวมากเชิญผู้แข่งขันจากทางบ้านเลยครับขาวหมวยสวยอวบขาวไหมครับพี่ต้นขาวขาวหมวยสวยอวบรวบผมตึงรวบตึงนี่ฮะรวบผมตึงเป๊ะเลยรวบตึงเลยผมพูดเลยผิดตรงไหนอะไรเนี่ยพี่ต้นเอามาทำไมก็ขาวก็มีไงนี่ไงคะขาวคืองอนี่ดูผมรวบตึงผมนี่รวบตึงเลยป๋อนแปนไงครับป๋อนแปนป๋อนแปนอ๋อกระเทยลายครามเดี๋ยวพี่ป๋องผมมีชื่อเรียกต่างหากอีกนะเรียกว่าอะไรนะพี่กุมารแก่ครับโอ้ยก็ตีข่าวเลยเขาเรียก
กุมารแก่นึกว่าแก่ปกติกุมารมีแต่เด็กๆครับอันนี้เป็นกุมารแก่การที่พี่ป๋องออกมาเนี่ยผมไม่เสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวทำไมฮะพวกคุณรายการนี้พลาดซะแล้วจริงซะแล้วคุณไม่ทำข้อมูลมาครับผม2คนเนี่ยนะครับบอกเลยว่ารายการทีวีทั่วประเทศไทยแบบว่าจองคิวให้ไปออกกันเสมอเพราะว่านักล่ารางวัลนักล่ารางวัลเก่งมากใช่ไหมครับไม่เคยได้รางวัลสักรายการเดียวเมื่อกี้ผมคิดถูกแล้วเมื่อกี้คิดถูกแล้วมาทำไมว่าป๋องก็มีหวังของก๊อฟอยู่ป๋องมาทำไมพี่กันครับอะไรครับผมไปนั่งรอตรงนู้นก็ได้ครับเขาจะเริ่มแล้วนี่มาคราวนี้มันขี้น้อยใจเนาะขี้น้อยใจเพราะเจอ2คนนี้ไปคราวที่แล้วเล่นงานเขาไว้เขาบอกว่าพี่คู่นี้มาอีกแล้วเขาบอกมาดิคู่นี้เขาต้องมาล้างตาเขาต้องมาแก้มือแต่ว่าผมให้โอกาสคนเสมอครับรอเลยนะนี่จำได้ไหมครั้งที่แล้วอ่ะเซ่จะจำพี่ป๋องเซ่ก็ยังจำได้คู่นี้ไม่ต้องอธิบายเกมอ่ะรู้อยู่แล้วประจำที่ได้ครับได้ครับเริ่มที่ดวงตาคู่แรกมาดูกันเลยครับว่าตาคู่แรกวันนี้เป็นตาของใครครับเอาแล้วเอาแล้วระดับ2คนนี้ต้องมาอย่างนี้เลยพี่ป๋องผมถึงก็สายหัวเดินไปนู่นเลยใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นมี3ตัวช่วยสบายใจคอทำด้วยอะไรวะทีสองนาทีนี่เหลือเหลือดูดีๆก๊อฟเอามาฆ่าไงป้าโอ้ยตายแล้วไปนั่งไปนั่งพักก่อนไปนั่งพักก่อนโอ้ตาย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 ไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดมันมองไม่ชัดมันมองไม่ชัดเดี๋ยวตกลงมาตายจะไปไหนกันนั่งหนามันมองไม่ชัดเหรอใครวะผมถามสั้นๆนะรายการพวกคุณเนี่ยคิดได้แค่นี้เหรอครับเฮ้ยก๊อฟคุยคมได้แค่นี้เหรอครับก๊อฟบอกเด็กๆเอางี้ดีกว่าจะให้พูดถึงชื่อเมียเขาเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่เหลืออีก30วินาทีลงมาปากดีข้างล่างนี่ครับนี่มันด่าเลยมันด่าผมบอกเลยว่าลงมาปากดีมันด่าปะวะผมบอกเลยว่าผมไม่เคยผิดหวังกับผู้ชายคนนี้ครับเพราะว่าเขาเข้าวงการมาเถอะแต่เขาตัวเขาหนาใช่ใช่รู้ตัวเขาโตในกองถ่ายเลยต้องโตมาในกองถ่ายโตมาในกองถ่ายเลยเขาต้องรู้จักทุกคนแหละครับไปผมไปถึงกองเนี่ยไม่ได้กองอะไรนี่คุณตลกเหมือนผู้จอนจัดนะนั่นแหละแต่ละคนพี่เชียร์ทีมอะไรผมเชียร์เซนอฮะอ้าวเนี่ยปืนใหญ่โอ้ผมดูแล้วปืนใหญ่โอเคดูแล้วละโอเค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 ดูแล้วละก๊อฟเดี๋ยวก๊อฟเดี๋ยวทำไมคนที่นี่เขาชื่นชอบเราจังเลยวะเดี๋ยวพี่เชียร์ทีมอะไรนะผมเชียร์อาร์เซนอลฮะไอ้ทีมนี้อยู่ดิวิชั่นไหนอ่ะตอนนี้ทีมนี้อยู่ดิวิชั่นไหนครับผมเชียร์ทีมอะไรพวกผีแดงว้าจะใช้ตัวช่วยหรือจะตอบไม่ต้องใช้ตัวช่วยครับต้องใช้เลยตอบว่าเขาคือใครครับเขาคืออดีตกุนซือของอาร์เซนอลโอ้โหนั่นก็คือทางด้านอธิบายเยอะๆอย่าเพิ่งตอบมันเป็นการโชว์เหนือโชว์เหรอโชว์เหรอเขาเป็นกุนซืออาร์เซนอลที่คุมอาร์เซนอลมา22ปีครับแล้วเดินแอ๊กแอ๊กด้วยเดินแอ๊กเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ทำกุนอาร์เซนอลแล้วเพราะปัจจุบันนี้กุนซืออาร์เซนอลนะฮะคือทางด้านอูนายเอเมรี่เหมือนจะสุดยอดมาฝั่งนี้บ้างโอ้โหเอาดิเอามันทั่วๆนี่ก็จริงๆเลยผมมาลองตอบเลยดีกว่าตอบเขาคืออาร์เซนเวนเกอร์ครับอาร์เซนเวนเกอร์ตอบมาเรียบร้อยแล้วครับผมตอนแรกนึกถึงใครตอนแรกผมนึกดารานึกเหมือนดาราพวกดารารุ่นใหญ่ๆรุ่นเก่าๆคุณมันคิดเยอะผมเห็นปุ๊บผมรู้เลยเหรอเออได้ข่าวว่าพวกคุณตอนนี้คิดถึงเขาอีกแล้วนี่ใช่ไหมฮะไม่คิดนะไม่คิดเหรอผมว่าเอากลับมาดีกว่าผมอยากพูดสั้นๆครับจะเอากลับมาทำไมครับไม่เอากลับมาเหรอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากได้อดีตผ่านไปแล้วฮะครับผมเฮ้ยได้ข่าวว่าพวกคุณคิดถึงเขานี่เราหรือเราอ่ะมามาดูเฉลยดีกว่าดวงตาคู่แรกใช่อาร์เซนเวเกอร์อดีตผู้จัดการทีมอาร์เซนอลใช่หรือไม่ใช่ครับใช่อยู่แล้ว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 และเขาคนนี้คือโอ้โหเขาไม่ต้องดูด้วยนะเขาอย่างนี้เลยเฉียบ
เขาคือเจ๊ของพี่ป๋องนั่นเองเจ๊แวนเจ๊แวนเจ๊แวนเฉียบขาดคนนี้ผมรู้จักดีครับเป็นไรเมื่อก่อนคุมอาร์เซนอลเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยุคไร้พ่ายของเขาครับใช่ไม่เคยพ่ายเลยว่าไงตอนนั้นจะมีโรแบร์ปีแรกครับมีแพทริกเวลล่าครับแล้วก็เป็นเชอรี่องลีครับโอ้โหนี่รู้จริงเก่งมากข้อมูลเก่งมากข้อมูลดีมากนะครับข้อมูลดีมากเพื่อนคุณเป็นแฟนทีมไหนเนี่ยผมแฟนลิเวอร์พูลครับโอ้อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยอ๋อผมเป็นแมนยูนะครับเอาแล้วเปลี่ยนเป็นแมนยูแล้วด้วยเรานี่มันสับปรับนะเร็วปากเร็วมากเขาอยู่เป็นเขาอยู่เป็นอยู่เป็นเยี่ยมอ๋อรู้ว่าบอสชอบแมนยูตอนนี้เป็นแมนยูแล้วอยู่เป็นโค้ชแมนยูชื่ออะไรโจเซ่มูรินโญ่ครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยไม่คนเวลาชอบทีมอะไรเขาจะชอบอย่างนี้แหละใช่ไหมอ้างไปเรื่อยต่อให้ทีมเขาตกต่ำจะตกชั้นแพ้ในช่วงเริ่มต้น4ซ่า50นะเขาก็จะพูดอย่างนี้เขาก็จะพูดแบบนี้แหละไม่ใช่ก๊อฟแชมป์มันเยอะมากไงถ้วยเทยมันเต็มไปหมดแล้วไม่มีที่วางไม่มีที่วางโทษนะผมจะรำคาญคนไหนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาแบบอ่อยบ้างอะไรบ้างก็ต้องไปปล่อยบ้างทำไมคะให้คนหนึ่งเขาบ้างไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีใครเล่นด้วยถูกไหมถูกไหมเอาบอลมามาเอาบอลมาเลยเอาบอลมาเตะเลยมาบอลเลยดีกว่าใจเย็นดิป๋องครั้งที่แล้วป๋องก็ออกไปท้ายอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เป็นลมอ่ะคุยเหลือเกินอ่ะหมั่นไส้แฟนแมนยูเอาละฮะกลับมาพบกันใหม่กับรายการดิฟุตบอลนะครับเดี๋ยวผมไปมาเรามาดูดวงตาคู่ที่2กันดีกว่าว่าจะอยู่ในแวดวงฟุตบอลหรือเปล่าดูดีๆนะครับดวงตาคู่ที่2คือดวงตาของท่านนี้ครับว้าวมาสักใกล้เลยอ่ะมาสักใกล้เลยอ้าวต้องถอยไปดูหน่อยแล้วครับเป็นนักแสดงสวยมากด้วยเซ็กซี่ด้วยสวยเซ็กซี่แล้วก็ละครที่เพิ่งจบไปก็ดังมากคุณเห็นแค่ดวงตาคุณรู้เลยเหรอนี่ผมต้องพูดไหมว่าผมโทรคุยกันบ่อยเฮ้ยก็แล้วเมียมึงรู้ไหมมึงโทรคุยเขาบอกจะรู้พบนี่แหละเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วเอาวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวก่อนสิโอ้โหนี่อยากเล่นก็ต้องกลับมาเล่นกันใหม่กับคู่หูคู่นี้ที่จะมาล้างตากับเราใน DI นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ